ขยันมามาทุกวันเลยนี่โอ้ขยันมากไม่ได้แจ้งสื่ออะไรเลยไม่ดีไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวว่าจบก็ขออนุญาตนะฮะครับเชิญเลยครับขออนุญาตขอบพระคุณท่านเลขาธิการที่ประกาศกระทรวงต่างๆนะครับที่ได้กรุณาที่ผมกับท่านดร.สิริพงษ์เกี่ยวข้องส.ส.เขต2กระบี่ให้มาวันนี้เนี่ยก็มาในนามของพรรคภูมิใจไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยกรณีที่ที่กระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบวิกฤตโควิด-19เนี่ยนะครับเรื่องของกรณีของสมาชิกที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาคือกยศ.ซึ่งกยศ.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับหลายเรื่องซึ่งก็เป็นความกรุณาที่ทางกยศ.ได้ดำเนินการที่ได้ดำเนินการไปนะครับขออนุญาตทบทวนอีกทีก็คือหนึ่งก็คือลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% สองคือลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ10บาทต่อคนต่อเดือน3คือลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่มีค้างชำระหนี้และปิดบัญชีครั้งเดียว4คือลดเบี้ยปรับ 75% เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติคือไม่ค้างชำระนะครับ5ก็คือพักชำระหนี้ให้แก่ผู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ปี6ผ่อนผันการชำระหนี้ในกรณีสถานการณ์ที่มีความจำเป็นที่ผู้ยืมพบกำหนดชำระหนี้แล้วไม่เป็นผู้สิทธิ์ชำระหนี้ก็สามารถผ่อนผันได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการงดการขายทอดตลาดสำหรับผู้ยืมและก็ผู้ทำประกัน8ก็คือชะลอกันมาบังคับคดีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่จากในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยเองได้ศึกษาเรื่องนี้มาเยอะนะครับท่านเลขาครับเราได้พบว่าจริงๆสิ่งที่กยศ.ได้ดำเนินการนี่กับสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่าง 100% จึงวันนี้จะขออนุญาตมายื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านท่านเลขาเพื่อที่จะเพิ่มเติมในประเด็นที่อยากจะให้เป็นประโยชน์มากขึ้นก็คือ1ก็คือให้พรรคการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและการคิดดอกเบี้ยคือพักนะครับ2คือแทนที่จะลดก็ขอว่าให้เป็นการงดเบี้ยปรับ3คืองดการขายทอดตลาด4ก็คือชะลอการบังคับคดีสำหรับผู้ค้ำประกัน5ชะลอการบังคับคดีสำหรับผู้ยืมเงินจากกองทุนผู้ยืมการศึกษาในทุกกลุ่มไม่เฉพาะสวัสดิการอย่างนั้นคนที่ถือบัตรอย่างเดียวแต่ทุกกลุ่มเลยจนกว่าสถานการณ์เป็นปกติเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตนำเรื่องนี้มากราบเรียนท่านรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านได้ดำเนินการสั่งการอะไรที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์อย่างนี้ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกตินะครับขออนุญาตเดินท่านเสด็จลงมานั่งตรงนี้ไม่ยืนตรงนี้ได้ครับครับเดี๋ยวลงกวนนั่นได้ครับนี่นะต้องลงพื้นดีเยอะเลยเดี๋ยวแบบนี้นะครับต้องฟ้องลงพื้นดี